กินไปอ่านไปแบบระวังระวังหลังเจอแต่ละข้อความที่แปะเอาไว้ยี่หว่าเปริร์เจอป้ายแปะไว้เต็มร้านหลังเข้าไปนั่งทานข้าวสำหรับนักแสดงและพิธีกรหนุ่มเปิร์สุวิกรมกับนักแสดงสาวสวยยี่หว่าปริยาการ เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คบผ่าดูใจกันมานานหลายปีแล้วโดยมักจะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนคลับกดไลค์กดแชร์กันอยู่เสมอเลยค่ะเป็นคู่ที่เรียบง่ายไม่หวือหวาแต่น่ารักมากๆอีกทั้งยังเป็นสายลุยเหมือนกันทั้งคู่เลยด้วยค่ะชอบหากิจกรรมทําร่วมกันอย่างต่อเนื่องส่วนเรื่องข่าวดีนั้นแฟนๆก็รอรุ้นกันตลอดเลยว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักทีแต่ล่าสุดทําเอาชาวเน็ตให้ความสนใจไม่น้อยหลังจากที่เปิร์โพสต์ภาพตัวเองที่นั่งในร้านอาหารพร้อมแคปชั่น ชิมไปอ่านไปนั่งทานแบบระมัดระวังแล้วยี่หวาก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าแล้วคนทั้งร้านก็นั่งทานกันแบบเรียบร้อยซึ่งที่เขียนแคปชั่นแบบนี้ก็เพราะว่าในร้านอาหารที่ไปนั้นมีป้ายแปะเอาไว้เต็มร้านซึ่งแต่ละป้ายนั้นบอกเลยค่ะว่าโดนใจสุดๆอย่างป้ายนี้ที่ระบุว่าเครื่องปรุงห้ามเอาออกจากเครื่องพวงเด็ดขาดนะคะเพราะมันยุ่งมากๆค่ะหากเอาออกแล้วขอความกรุณาเก็บที่เดิมด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะและ เกลียวทอดขอความกรุณาจ่ายเงินก่อนไปหยิบทานค่ะขอบคุณค่ะซึ่งที่ทางร้านแปะป้ายเอาไว้แบบนี้คาดว่าคงจะเจอกับเหตุการณ์ต่างๆมาแล้วมากมายเลยแก้ปัญหาด้วยการแปะป้ายแจ้งแบบนี้งานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันรัวๆเลยว่ากฎระเบียบเยอะจริงๆค่ะเดี๋ยวจะลองไปทานบ้าง